ดีครับพี่พันโทวัชนะสวัสดีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่34นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบเป็นโรงเรียนในร้อยจปรเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่45ถ้าจำง่ายๆคือ3445ครับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับตัวพี่เองเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นสถาปนิกอยากเรียนสถาปัตย์นะครับทีนี้พอโตขึ้นมาพอช่วงสักมต้นม1ม2เนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยอยากให้ไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารจริงๆตัวพี่เองเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนร้อยจปรเนี่ยน้อยมากแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนและเขาเรียนอะไรกันนะครับแต่ตรงส่วนนั้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่อุปสรรคสำคัญกับการที่เราจะเข้าเป็นทหารนะครับขอให้มีใจรักก็สามารถที่จะสืบสานความตั้งใจนั้นได้พี่ก็มาสอบตามที่คุณพ่ออยากให้มาสอบพอมาสอบปีแรกเนี่ยพี่สอบปีม .4 ในสมัยก่อนเนี่ยเตรียมทหารพี่รับม .4 เดี๋ยวนี้รับม .3 แล้วนะครับพี่สอบม .4 ปีแรกเนี่ยไม่ติดครับติดสำรองอันดับ7แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเสียใจนะที่สอบไม่ติดม .4 เราก็เลยพี่เนี่ยไม่ซื้อหนังสือเรียนม .5 เลยเพราะมีความรู้สึกว่าสำรองอันดับ7เนี่ยยังไงต้องเรียกถึงพี่ก็ไม่ซื้อหนังสือเรียนม .5 จนกระทั่งมาสอบมิดเทอมม .5 เราก็มารู้สึกว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือเนี่ยเราจะกลับไปสอบแก้ตัวใหม่ไม่ได้พี่ก็เลยเริ่มซื้อหนังสือเรียนแล้วก็สอบมิดเทอมพอสอบมิดเทอมม .5 เสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวจบม .5 เนี่ยพี่จะไปสอบใหม่อีกครั้งนึงพอม .5 พี่ไปสอบใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก็ติดคราวนี้ติดตัวจริงแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าม .5 ไม่ติดเนี่ยนะครับพี่ก็สามารถที่จะไปเอนทรานซ์ได้นะครับแต่บังเอิญติดแล้วก็เลยต้องมาเป็นทหารอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วก็ไม่ผิดหวังครับรู้สึกว่าอาชีพทหารเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับตัวพี่มากที่สุดแล้วนะครับมีความสุขแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากกับอาชีพทหารบริบทแวดล้อมของความเป็นทหารนะครับนั่นหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องความสมัครสมานสามัคคีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานนะครับความมีผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาความรักในหน่วยงานด้วยกันเองของบุคคลที่อยู่ในกองทัพเนี่ยทำให้เรารู้สึกประทับใจนะครับอันนี้คือส่วนของการทำงานแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของการทำงานเนี่ยนะครับมันจะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนโรงเรียนเตรียมทหารในสมัยที่เราเรียนโรงเรียนในร้อยก็มีความรักในวงเพื่อนฝูงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกได้ว่าบริบทแวดล้อมของความเป็นทหารเหมาะสมกับตัวพี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็รักในอาชีพนี้อันนี้คือในส่วนของบริบทแวดล้อมในทางกายภาพที่มองเห็นได้ต่อมาบริบทแวดล้อมที่มันมองเห็นไม่ได้ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของทัศนคติและอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายเป้าหมายของความคิดที่ทหารมีต่อประเทศชาติที่ทหารมีต่อประชาชนนะครับแล้วก็ที่ทหารมีต่อบุคคลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศเดียวกันหรือว่าทหารมีต่อบุคคลที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนต่างชาติเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนทำให้บริบทแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเหมาะกับตัวพี่สิ่งชอบครับพี่จะบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่มันได้เกิดขึ้นในประเทศเราเยอะแยะมากมายภัยคุกคามเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่โดยตรงของประชาชนทุกคนเช่นยาเสพติดนะครับภัยของยาเสพติดภัยของการก่อการร้ายข้ามชาติภัยของการทรัพยากรธรรมชาติใช้ให้จนขาดความสมดุลภัยจากธรรมชาติภัยจากความยากจนภัยจากการแตกความสามัคคีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภัยที่บั่นทอนความเจริญของชาติเป็นหน้าที่ของคนทุกคนรวมถึงทหารด้วยซึ่งทหารเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศชาติเหมือนกันคำว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเราจะได้รับการฝึกฝนที่แตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไปทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นในหน้าที่ของเรานะครับหรือในปัจจุบันที่ทุกคนเรียกมันว่าจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ของทหารทุกคนพี่จึงอยากจะฝากไปบอกถึงน้องๆทุกคนว่าจิตอาสาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสมัครใจแล้วนะครับแต่จิตอาสานั้นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของน้องทุกคนของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีจิตอาสาส่วนจิตอาสาเหล่านั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยน้องๆทุกคนต้องเลือกเอาเองให้เหมาะกับตัวเราเองแต่ต้องมีนะครับเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดเนี่ยก็เป็นความเป็นจริงตามนั้นนะครับต้องลองมาสัมผัสดูครับ
น้องสามารถสัมผัสความเป็นอาหารได้หลายช่องทางแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ในส่วนของน้องๆ นะครับที่อยากจะมาสัมผัสชีวิตความเป็นทหารเนี่ยก็มาได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าน้องตั้งใจที่จะเรียนโรงเรียนในร้อยจบรอตั้งใจที่จะเรียนโรงเรียนในเรืออากาศตั้งใจที่เรียนโรงเรียนในเรือก็สามารถมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้แต่บางคนเนี่ยไม่สามารถจะสอบเข้าได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะรับเยาวชนชายทุกๆคนมาเป็นโรงเรียนในร้อยได้ถูกไหมครับก็ไม่เป็นไรครับน้องก็สามารถที่จะมาเป็นทหารได้คือน้องก็ไปเรียนปริญญาตรีนะครับแล้วก็กลับมาสอบมาเป็นนายทหารได้นะครับหรือบางท่านไปสอบโรงเรียนใน10ก็สามารถไปสอบได้แล้ววนกลับมาใหม่หรือบางคนไปเกณฑ์ทหารก่อนนะครับเป็นทหารกองประจำการแล้วเมื่อปลดแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นทหารได้คือสมัครจากกองหนุนเข้ามาเป็นทหารนะครับอันนี้คือส่วนที่น้องจะเป็นสามารถเป็นทหารได้โดยตรงโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็สามารถจะเป็นทหารได้เหมือนกันโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกน้องชอบดนตรีแล้วอยากเป็นทหารด้วยก็ไปเรียนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกได้แต่ถ้าน้องบอกว่าไม่เอาละน้องอยากเป็นหมอน้องอยากเป็นพยาบาลก็สามารถไปเรียนหมอเรียนพยาบาลในส่วนของกองทัพบกแล้วก็เป็นทหารได้อีกด้วยอันนี้คือน้องสามารถเป็นทหารได้โดยตรงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่น้องสามารถที่จะสนับสนุนกิจการของทหารน้องทุกคนสามารถมีความเป็นทหารอยู่ในตัวได้น้องไปเรียนนักศึกษาวิชาทหารครับไปเรียนรอดอก็สามารถที่จะช่วยกิจการของทหารได้เหมือนกันแต่ถ้าน้องคิดว่าหลังจากนี้ไปน้องไม่ได้มาอยู่ในแวดวงของทหารเลยน้องสามารถช่วยงานของกองทัพได้ในทางอ้อมด้วยก็คือว่ากิจการใดก็ตามที่น้องสามารถจะหยิบยื่นมือหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นความสามารถของน้องๆที่จะมาช่วยกิจการของกองทัพน้องก็จะมีโอกาสตลอดเวลาครับเพราะว่ากองทัพต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เพื่อที่จะนำความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับไปช่วยกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอุทกภัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานห้างร้านหลายๆที่นะครับมาจับมือกับทหารจับมือกับกองทัพที่จะลงไปช่วยประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถจะสนับสนุนงานของกองทัพได้เพราะพี่จะฝากไปบอกว่าน้องทุกคนเนี่ยนะครับเป็นทหารของชาติอยู่แล้วน้องต้องช่วยกันปกป้องประเทศชาติต่อสู้กับภัยทุกภัยที่จะบั่นทอนความเจริญร่วมกันกับประชาชนทุกคนร่วมกันกับทหารทุกคนเพราะฉะนั้นน้องคือทหารของชาติครับและสำหรับน้องคนใดนะครับที่มีความประสงค์และก็มีความรักความชอบที่อยากจะมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็ไม่ยากครับน้องเตรียม2อย่างนะครับคือเรื่องของร่างกายนะครับในสิ่งที่น้องต้องเตรียมเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็เรื่องของความรู้นะครับ3อย่าง3อย่างนะครับ3อย่างร่างกายจิตใจความรู้ความรู้เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งด้วยนะครับพี่เรียนหนังสือปานกลางแต่พี่อาศัยขยันครับความมุมานะขยันอดทนนะครับมุตั้งใจจริงที่จะเป็นทหารให้ได้เนี่ยน้องต้องอดทนขยันอ่านหนังสือนะครับแล้วก็พยายามหาแนวข้อสอบต่างๆเนี่ยนะครับมาทำข้อสอบบ่อยๆนะครับเพราะว่าแนวข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเสริมสร้างความรู้ของเราเพื่อจะนำไปสอบทางวิชาการส่วนทางด้านร่างกายน้องก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะครับวิ่งทุกวันนะครับออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเรื่องของร่างกายนะครับถ้าเราไม่ค่อยแข็งแรงมากนักเราก็สามารถจะไปฝึกฝนได้เมื่อสอบเข้าไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวน้องจะแข็งแรงเองไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของเรื่องของจิตใจที่พี่พูดถึงนั่นก็คือว่าน้องจะต้องมีใจรักก่อนนะครับมีใจรักแล้วก็ศรัทธาในสถาบันของทหารแล้วเมื่อน้องเข้ามาเป็นทหารจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะมีความสุขกับมันนะครับสามสิ่งนี้แหละครับที่เป็นสิ่งสำคัญที่พี่อยากจะฝากไปถึงน้องทุกคนสิ่งที่พี่ยึดมั่นในความเป็นทหารของพี่เนี่ยก็คือในเรื่องของภาพรวมของประเทศชาตินะครับด้วยคำขวัญที่ว่าห่วงคำนึงถึงตนไม่ได้ขาดห่วงคำนึงถึงชาติจึงน้อยลงความเสียสละของทหารทุกคนในกองทัพนะครับจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาอยู่แล้วนะครับพวกเขาเข้ามาเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับพลทหารนายสิบนายทหารหรือแม้กระทั่งนายทหารชั้นนายพลหรือคนที่เกษียณอายุไปแล้วอุดมการณ์เหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในตัวตนของทหารทุกคนนะครับแล้วบางทีมันอยู่ฝังลึกลงไปในจิตสำนึกโดยที่ถ้าคนไม่ได้มาเป็นนะครับบางทีก็เล่าไม่ได้บอกไม่ได้ต้องให้ตัวทหารเหล่านั้นน่ะเล่าให้ฟังนะครับสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นอุดมการณ์ที่มันฝังอยู่ในตัวทหารทุกคนและเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนยึดมั่นรวมทั้งตัวผมด้วยครับจริงๆแล้วทหารเนี่ยนะครับเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับมีเสียใจร้องไห้ดีใจผิดหวังท้อแท้มีหมดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความเข้มแข็งในทางจิตใจแล้วก็ร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นจากการฝึกฝน
นะครับเกิดขึ้นจากการฝึกฝนเป็นประจำเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่มันบีบคั้นและได้ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้นะครับทหารเนี่ยนะครับมีอยู่คุณสมบัติพิเศษอยู่ข้อนึงนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยได้หิวก็หิวได้ง่วงก็ง่วงได้นะครับแต่ทหารทุกคนจะไม่มีคำว่าถอดใจในภารกิจทุกภารกิจเพราะฉะนั้นเขาอาจจะท้อแท้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่เขาไม่ถอดใจเหล่านี้แหละครับมันเกิดขึ้นในการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจในอีกมุมมองหนึ่งของทหารนะครับในความเป็นมิตรนะครับในความอ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหล่านี้เนี่ยทหารไม่ได้มีแตกต่างไปจากประชาชนโดยทั่วไปเลยครับก็คือเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับมีสงสารนะครับเวลาเราเห็นภาพของคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็มีความสงสารเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็คือญาติพี่น้องกันผมอยากให้ทุกคนมองทหารนะครับเป็นญาติพี่น้องเป็นคนในครอบครัวของทุกท่านนะครับเราก็รักทุกคนเหมือนกับทุกคนเนี่ยเป็นครอบครัวของเราเช่นกันเพราะว่าเราถือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประชาชนโดยทั่วไปนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีกองทัพก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะทำงานได้น้อยลงทำงานน้อยลงด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกคนยังมีความเดือดร้อนอยู่นั่นก็หมายถึงงานของกองทัพก็ยังคงต้องมีอยู่เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะสร้างให้เกิดความผาสุกได้เนี่ยกองทัพก็ต้องลงไปทำนะครับเพราะนั้นจิตใจที่โอบอ้อมอารีเหล่านี้เนี่ยนอกจากการฝึกมาแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นจริงด้วยประสบการณ์จริงด้วยแล้วเรารักทุกท่านประชาชนทุกคนเหมือนทุกคนเป็นญาติของเราสิ่งที่ทหารนะครับยังคงมีอยู่นะครับไม่ว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาจะไม่มีคำว่าถอดใจเนี่ยนั่นก็คือวินัยครับและผมเห็นว่าวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับของคนในชาติผมมีเรื่องตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะครับก็คือว่าน้องทหารคนหนึ่งอายุ21ปีนะครับเข้ามาเป็นพลทหารแล้วลงไปช่วยอุทกภัยในครั้งนี้นะครับเขาบอกเขาว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาติดยาเสพติดแม่เขาเนี่ยอยากให้เขาเลิกยาเสพติดก็ส่งเขามาเป็นพลทหารเพื่อจะมาเลิกยาเสพติดเขาก็บอกว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็คือติดยาเสพติดขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตามหมู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าของเขามองเขาว่าเป็นคนที่เก่งมาเลกเกเรนะครับแต่พอวันหนึ่งเขาได้มาเป็นทหารแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีวินัยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้ไปช่วยคนอื่นนะครับในขณะเดียวกันเขาบอกกับผมเองว่าเขาได้ค้นพบตัวตนของเขาเองเจอเขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าเมื่อมีคนส่งของให้ยิ้มให้ขอบคุณเขาอันนี้แหละครับคือสิ่งสำคัญแล้ววินัยที่ผมพูดถึงคือน้องคนนี้เนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านปกติเนี่ยเขาไม่มานั่งอดตลับขับตานอนก่อกระสอบทรายณปัจจุบันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะก่อกระสอบทรายเป็นประจำทุกวี่ทุกวันทำได้เพราะสิ่งเดียวคือเขาบอกว่าเขามีวินัยแล้วเขารักในหน่วยงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าความมีวินัยเหล่านี้นะครับได้ถูกถ่ายทอดไปสู่เยาวชนของชาติโดยภาพกว้างๆเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมเชื่อว่าประเทศชาติเราจะมีความพัฒนาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาได้ไกลขึ้นด้วยนะครับความมีวินัยเหล่านี้ปลูกฝังได้ง่ายมากโดยเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับผมคิดว่าพ่อแม่นะครับจะต้องช่วยกันปลูกฝังความมีวินัยเหล่านี้แบบอย่างที่ดีนะครับจะต้องให้เยาวชนของเราได้เห็นแล้วก็ได้ปฏิบัติตามเราจะต้องสร้างความมีแบบอย่างที่ดียกตัวอย่างให้เขาได้ฟังได้เขาได้เห็นได้อ่านได้รู้นะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือว่าครูนะครับก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกันปลูกฝังวินัยเหล่านี้ให้กับเยาวชนของชาติในส่วนที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนร้อยนะครับผมประทับใจอยู่3สิ่งนะครับสิ่งแรกเลยก็คือผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับทูลกระหม่อมอาจารย์ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนในร้อยทุกคนนะครับในวิชาประวัติศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนะครับสิ่งที่สองก็คือความสนุกสนานความสมัครสามัคคีความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่างตัวผมและก็เพื่อนร่วมรุ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สามที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมก็คืออุดมการณ์นะครับความเข้มแข็งร่างกายจิตใจอุดมการณ์ของความเป็นทหารที่โรงเรียนในร้อยได้สอนให้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับนายทหารปกครองหรือแม้กระทั่งข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนร้อยเหล่านี้มันช่วยสร้างสมประสบการณ์นะครับสร้างสมอุดมการณ์ให้กับผม3สิ่งนี้นะครับที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมในระหว่างที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยบุคคลต้นแบบที่ผมยึดถือนะครับเป็นหลักเลยในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเองเนี่ยไม่มีบุคคลต้นแบบเพียงแค่คนเดียวนะครับผมจะมีบุคคลต้นแบบหลายๆท่านเพราะสถานการณ์ของตัวผมเองนั้นเนี่ย
ไปอยู่เกี่ยวข้องกับหลายสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลต้นแบบทางการทหารเราก็จะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองเนี่ยนะครับพลเอกเปรมธีรสุรานนท์นะครับหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่านที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองทัพนะครับหรือแม้กระทั่งนายทหารที่อยู่ในต่างประเทศนะครับนายพลต่างๆที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศของเขาเองนะครับหรือแม้กระทั่งของในวงการทั้งโลกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งบางสถานการณ์นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอันนี้ก็สร้างความเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีหลายคนหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนก็สร้างได้สตีฟจ็อบส์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐหลายท่านผมอ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็จะสร้างความภาคภูมิใจกับตัวเองส่วนมากแล้วหนังสือที่ผมชอบอ่านนะครับจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญสำคัญนะครับทั้งในประเทศไทยเราเองทั้งต่างประเทศหนังสือทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่ยังอ่านอยู่และยังอ่านอยู่เป็นประจำเลยเพราะว่ายังแสดงภาพยนตร์อยู่นะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับพงศาวดารหนังสือเกี่ยวข้องกับไทยพม่ารบกันนะครับของอาจารย์สุเนศนะครับของท่านมุ้ยที่เขียนขึ้นมาตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหล่านี้นะครับก็ยังอ่านอยู่เพราะฉะนั้นโดยส่วนมากและสโคปของหนังสือที่อ่านเป็นหนังสือประวัติศาสตร์และหนังสือของประวัติบุคคลสำคัญสำคัญนะครับแต่ว่าพอเราอ่านมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เพราะผมเชื่อว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์มันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตขนาดปัจจุบันนี้เรายังหาข้อขัดแย้งกันอยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นพอถึงอนาคตแล้วนะครับเราจะอ่านแล้วเราก็จะต้องไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้จะเชื่อใครเลยก็เช่นเดียวกันเมื่อครั้งก่อนเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยพอมาถึงปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตของเรานะเราก็อ่านเรายังไม่รู้จะเชื่อใครเพราะนั้นเราจะมีเหตุผลในการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากขึ้นต้องดูว่าใครเขียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเขามีการบิดเบือนไหมแต่คนที่ฉลาดที่สุดนะครับก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ไว้เป็นความรู้สำหรับตัวเองแล้ววิเคราะห์เอาสิ่งที่มีประโยชน์มาใช้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เลวร้ายนำมาเป็นบทเรียนแล้วเราจะไม่ทำแบบนั้นนั่นคือคนที่ฉลาดที่สุดการให้เนี่ยนะครับเป็นการให้ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนะครับเราจะให้ทุกครั้งที่มีโอกาสนั่นคือสิ่งที่ผมยึดเสมอครับว่าเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามเราจะให้เขาสิ่งใดที่เราเคยทำสร้างสรรค์ความดีมาแล้วยังไม่สำเร็จผมจะพยายามสร้างสรรค์ให้สิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จและผมอยากที่จะมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ความดีในการให้เพิ่มขึ้นในทุกๆปีทุกๆโอกาสและผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นไปนะครับสิ่งนี้คือผมยึดมั่นอยู่เสมอในเรื่องของการให้ครับพี่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกๆคนนะครับอย่าเขินอายที่จะทำความดีเพราะพี่บอกแล้วนะครับว่าจิตอาสาเป็นหน้าที่ของทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องสำนึกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่นะครับน้องก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์ความดีให้กับสังคมและทำให้ความดีเล็กๆของน้องเนี่ยนะครับรวมกันแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าไปแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขได้ความดีเล็กๆน้อยๆของน้องความมุ่งมั่นในสิ่งหนึ่งความดีของน้องๆเนี่ยนะครับจะเป็นพลังในการที่จะรวบรวมให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความสุขมีความรู้เท่าทันนะครับแล้วเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยอยู่ได้ในประชาคมโลกไม่ใช่อยู่ได้อย่างเดียวแต่อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยวันเชิญชวนให้น้องทุกคนนะครับจิตอาสาเป็นหน้าที่ของน้องทุกคน